สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมานะคะให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ใบเตยก็จะมาไลฟ์นะคะหัวข้อนี้เลยนะคะมาในหัวข้อปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปี2566นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันในคลิปนี้นะคะวันนี้เพิ่งไปทำบุญมานะคะมาร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะแชร์รูปไปแล้วแหละนะแชร์รูปไปแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนนิดนึงนะคะมาพูดคุยกันก่อนนิดนึงมาแนวเมาส์มอยกันนะคะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเราจะไม่ซีเรียสเนาะในเรื่องของการดูดวงนะคะมาดูกันนิดนึงนะคะเสียงชัดเจนเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะโอเคนะคะขออนุญาตขานชื่อ ใครที่เข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนนะคะพิมพ์999นะคะพี่อะไรคะเนี่ยสิวิชัยใช่ไหมคะถ้าไปได้อ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะคะก็ขออนุญาตนะคะขันชื่อนิดนึงนะคะพี่สำเนียงพลตรีนะคะคุณพาฝันจันน้ำคบคุณเพชรชรีสุดาเดชคุณฟ้ารดาขุมเงินนะคะคุณวิมลสิริคุณเก่งคุณบรรจทรพี่แหม่มคุณอรัญญาอินทมาศคุณพิมลพรบรรเทาพิษคุณพานุวัฒน์บุญขาวคุณอำพรบูรณะวรศิลป์นะคะคุณวารุณีวงนิคมคุณดนัยสิงห์สุขพร้อมครอบครัวคุณศรีตะกันจันปุ่มคุณอภิรดีราจ้อยคุณสุธนิจใจซื่อคุณนวพลคุณมาวินคุณอัมภัยคุณจุธามาศโมกหลวงนะคะคุณณัฐพัฒน์นะคะคุณดาริชาแสงคุณคุปนะคะพี่หินคุณสิริพรพวงสำลีคุณสายพินบุญอ้วนนะคะคุณชัญญพิษคุณจันทรัตน์คุณปราณีคุณสุพีรนัทวรรณสิทธิ์นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยสาธุนะคะผลบุญหนุนนำบุญนำพานะคะบุญใดก็ดีที่เราทำสำเร็จแล้วเกิดผลแล้วเกิดประโยชน์แล้วขอให้พี่ๆกัลยาณมิตรทุกๆท่านได้ใช้บุญนั้นในตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยเถิดนะคะขอให้กลับมาเป็นทรัพย์ปัจจัยสี่ที่พรั่งพร้อมมีกินมีใช้นะคะไม่ขัดสนนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทุกๆท่านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกองไพ่ก่อนเนาะเรามาเลือกกองไพ่กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายนะคะก็มาในหัวข้อปาฏิหาริย์เนาะฟังสนุกๆไปนะคะเรามารับคำทำนายดีๆมารับพลังงานบวกๆกันเนาะเป็นพลังงานดีๆที่เราส่งให้กันนะคะเดี๋ยวเอากองไพ่ให้คุณเลือกก่อนนะคะเอากองไพ่ให้เลือกก่อนใครมาแล้วฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจริงๆว่าจะมาไลฟ์บ่ายแต่ว่าบ่ายมีภารกิจดูดวงส่วนตัวนะคะก็เลยไลฟ์ไว้ก่อนใครเข้ามาฟังย้อนหลังก็ขอให้มีพลังงานดีๆนะคะคุณไพจิตคุณวณิชยาคุณเบญญาดาสวัสดีค่ะต้อนรับทุกๆท่านนะคะมาชมมาฟังมาพูดคุยสื่อสารกันนะคะยามเที่ยงนะคะใครยังไม่ทานข้าวทานข้าวไปด้วยฟังไปด้วยก็ดีนะคะใครที่แบบว่ายังไม่ทานข้าวนะคะทานข้าวก่อนก็ได้นะคะหรือว่าทานข้าวไปด้วยฟังเสียงไปเตยไปด้วยก็ดีนะคะนะเดี๋ยวแชร์ไปก่อนนะแชร์ให้ตัวเองก่อนนะคะแชร์ก่อนคุณนิดดาภาใช่ไหมคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุยกันตอนเที่ยงนะคะจะได้ทานข้าวอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะจินตนาการไว้ก่อนว่าฟังเสียงไปเตยไปด้วยทานข้าวไปด้วยก็คงจะอร่อยนะโอเคเลือกกองไพ่เลยค่ะมาเลือกกองไพ่กันเลยนะจ๊ะกองที่1และกองที่2ขออนุญาตนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะไปเอาของแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ หายหรือยัง มาแล้วนะคะเมื่อกี้พี่เขามาส่งของขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะนึกว่าหายไปแล้วกองหนึ่งนะคะกองหนึ่งและกองสองและกองสามนะคะเลือกกองมาเลยนะ1 2 3นะคะ1 2 หรือ 3นะคะเลือกมาเลย1กองนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปฟังคำตอบไปฟังคำทำนายกันค่ะกับหัวข้อปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปี2566นะคะจริงๆเราต้องมาไลฟ์ช่วงบ่ายเนาะหรือไม่ก็ช่วง20:00แต่ว่ามีคิวดูดวงนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะคิวแน่นนิดนึงเนาะใครที่สนใจจะจองคิวดูดวงก็สามารถจองคิวได้เลยนะคะโอเคได้กองไพ่หรือยังถ้าได้กองไพ่แล้วนะคะเราก็จะไปฟังคำทำนายกันนะคะใครมาทีหลังก็สามารถที่จะเลือกกองได้นะคะจากเลขนะ1 2 3นะคะ1 2 3นะโอเค1 2 3 1 2 3เลือกมาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองที่1กันเลยค่ะกอง1ก็จะเป็นรูปราชินีถือเหรียญนะคะกองที่2เป็นราชินีถือไม้เท้าและกองที่3เป็นราชินีถือถ้วยนะคะเราไปเริ่มที่กองที่1กันเลยค่ะใครเลือกกอง1พิมพ์1รัวๆเลยค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่า energy นะคะพลังงานของชาวกอง1เป็นจะใดนะคะตอนนี้ภาพรวมตอนนี้นะคะที่เราเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยกอง2กอง3รอสักครู่นะคะขอให้มีคำทำนายดีๆบังเกิดมีโชคดีๆบังเกิดนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะวันนี้เราก็จะส่งแบบว่าอยู่หน้ากล้องแล้วก็แบบว่า แชร์มาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคลิปมีรูปอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะช่วงนี้ก็จะทำบุญถี่นิดนึงนะคะทั้งเรื่องของการที่เราใส่บาตรตอนเช้านะคะการทำบุญลงทานเนาะบุญใดก็ดีที่บังเกิดแล้วที่สำเร็จแล้วก็ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเนาะมาดูกันนะคะพลังงานกองหนึ่งเป็นยังไงเสียงลมดังไหมน่าจะไม่ดังเนาะพลังงานกองหนึ่งเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะขึ้นมาเป็นไพ่เนปจูนหมายเลข21นะคะจูปิเตอร์นะคะหมายเลข18เมอร์คิวรีหมายเลข15หมายเลข24ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะและธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะก็บางท่านอาจจะมีเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเลข24เลข15เลข18เลข21เลข25นะคะวันพฤหัสวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันศุกร์วันจันทร์ก็ได้นะคะภาพรวมของเราเนี่ยเป็นคนที่โอเคอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนไหวละมุนละไมนะคะก็จะมีมุมบางมุมที่เราเอาเหตุผลนะคะนำหน้าความรู้สึกบางทีอยากจะทำตามใจตัวเองอยู่แต่ว่าไม่ทำนะก็เป็นช่วงที่เรามีสติและรู้สึกตัวนะคะคิดอะไรตามกระบวนการตามสเต็ปไม่ข้ามขั้นตอนแล้วก็เป็นช่วงที่เราปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทิศทางการงานทิศทางการเงินนะคะภาพรวมอื่นๆที่เราทำเนี่ยทุกอย่างกำลังเป็นไปตามขั้นตามตอนเป็นไปตามกระบวนการที่เราคิดที่เราจัดสรรที่เราวางแผนเอาไว้สำหรับชาวกองหนึ่งก็จะเป็น energy ประมาณนี้นะคะพลังงานลัคนาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็เข้ามาฟังได้เช่นกันทีนี้เราจะมาดูต่อนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพลังงานคุณเป็นยังไงดีไหมมีอะไรที่เราต้องระวังหรือเปล่าสำหรับชาวกองหนึ่งนะคะเดี๋ยวใบเตยจะเอาคลิปนี้ไปลงช่องทางสีแดงด้วยนะคะมาดูกันนิดนึงว่าพลังงานเราเป็นยังไง10 ใบนะคะมาใบแรกว้าย เดอะซันและเดอะเมจิกเชียนดีงามก็เลิศอยู่นะไพ่เมเจอร์ขึ้นมา3ใบวันอาทิตย์วันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนแล้วก็ราศีสิงห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดาวอาทิตย์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกๆนะคะอุ๊ยใครที่เลือกกองหนึ่งอ่ะดีมากเลยนะโชคนำพานะคะปาฏิหาริย์บังเกิดประตูบานใหม่นะคะประตูแห่งความสำเร็จบังเกิดค่ะแต่ก็มีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างเนาะไพ่5ดาบขึ้นมาก็จะมีบ้างที่เวลาทำอะไรมันเหมือนเราทำคนเดียวอ่ะเราไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเท่าไหร่เวลาทำบุญเวลาทำงานเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเหมือนเราต้องลุยต้องแบกต้องเป็นเดอะแบกต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งที่แบบบางทีเราก็อยากจะให้เขามาซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือเราบ้างนะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนหรือว่าที่ทำงานหรืออะไรก็ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราที่ขับเคลื่อนนะคะที่ทำเองลุยเองมุ่งมั่นฝ่าฟันเองอะไรอย่างเงี้ยนะพลังงานช่วงนี้เป็นพลังงานของคนแกร่งเป็นพลังงานของคนเก่งเป็นพลังงานของคนพันดุนะคะเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากเลยเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเต็มที่กับชีวิตมากๆนะคะลุยๆนะคะบุกถึงไหนถึงกันสู้ชีวิตมากๆเลยค่ะแต่คุณไม่ใช่รุน แต่คุณก็มองโลกในแง่ดีอยู่นะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามานั่งน้อยเนื้อต่ำใจโชควาสนาว่าแบบทำไมอะทำไมชีวิตเป็นอย่างเงี้ยทำไมถึงมีแต่อุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะมานั่งกังวลมานั่งเครียดหรือว่ามานั่งโทษใครนะเราก็แบบลุยเองทำเองอะไม่ได้ก็พยายามอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในโหมดของความพยายามอยู่ในโหมดของความตั้งจิตตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องความสัมพันธ์เราเต็มที่กับชีวิตมากๆไม่ได้ทำอะไรพอแล้วพอขอไปทีเด้อทำอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่1ก็จะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายมันสำเร็จนะมันคุ้มนะคะกับสิ่งที่เราพยายามทีนี้เรามาดูว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปี2566จะเป็นเรื่องอะไรจริงๆเราทำคลิปนี้ช่วงพฤศจิกาแล้วเนาะอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีนะนับถอยหลังได้เลยนะคะแป๊บเดียวเวลาหมุนไปเร็วมากนะบางทีเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยบางทียังแบบสิ้นปีแล้วเหรอจะเริ่มต้นปีใหม่อีกแล้วนะบางทีมันก็มีคำถามเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าก่อนสิ้นปี2566เนี่ยนะคะจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับชาวกองหนึ่งบ้างนะคะจะมีปาฏิหาริย์จะมีสิ่งดีๆจะมีโชคดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะใช้ไพ่ทำขวัญพยากรณ์นะคะในการทำนายไทยทักแม่น้องออมสวัสดีค่ะยอดยาหยีมีเงินมีทองเงินไหลนองทองไหลมาสวัสดีค่ะอ่านชื่อถูกไหมเนี่ยเงินไหลนองทองไหลมาเนาะมาปาฏิหาริย์กองหนึ่งเป็นยังไงเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อที่กองที่2นะคะใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังขอให้มีพลังงานดีๆเช่นกันนะคะเสียงรบกวนเยอะไหมอ่ะเปิดพัดลม2ตัวนะพลังงานดีๆเช่นกันนะคะเพราะว่าข้างนอกห้องโถงไม่ได้มีแอร์นะคะก็เปิดพัดลมเต็มที่นะเสียงก็จะแบบว่าอุตตะนะเห็นไหมเราก็จะซุ่มซ่ามเอาใหม่ขออนุญาตมาปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรนะคะในเร็วๆนี้นะคะก่อนสิ้นปีนี้แหละนะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีเนี่ยจะสิ้นปีแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไหมให้เราได้ชุ่มฉ่ำหัวใจนะพี่สีนวลพี่สโนใช่ไหมหรือพี่สโนอ่านชื่อไม่ถูกเขินจังมาดูกันปาฏิหาริย์ชาวกองหนึ่งคืออะไรโอ้อ้วนขึ้นนะคะโอ้ไม่ใช่ คุณปุ้ยสวัสดีค่ะไม่ได้อ้วนขึ้นนะอยู่ดีกินดีมีมากขึ้นนะคะเพราะว่าคีย์ของเราคือสิ่งที่มีมากนะคะมีเหลือเฟือเหลืออยู่เหลือกินนะมีความสุขด้วยนะกับการใช้ชีวิต2มีชีวิตชีวาแน่เห็นไหมกอง2รู้สึกสดชื่นสดใสหัวใจเบิกบานนะคะทำอะไรใจมันพองโตใจมันพองโตใจมันพองโตใจมันรู้สึกว่ามันฟูนะคะมันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเห็นไหมคะเนี่ยผู้บ่าวที่กำลังเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเล่นอะไรเรียกไม่ถูกเอาบุญกฐินมาฝากทุกคนค่ะพี่จิตตาภาสวัสดีค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะไปทำบุญมาเหมือนกันบุญหนุนดวงดวงกับบุญเปิดนะคะโอเคใบต่อมาปกปิดนะคะ ใบต่อมาอยากกลัวนะใจกล้าบ้าบิ่นมากขึ้นนะคะ กองที่1เผยแพร่นะคะเผยแพร่นะคะใจกล้าบ้าบิ่นนะคะแล้วก็ก่อนสิ้นปีนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะมีชีวิตชีวามากขึ้นในการทำงานในการทำมาหากินในการใช้ชีวิตนะทำอะไรมันรู้สึกว่ามันมีไฟมันมีแพชชั่นมันมีแรงบันดาลใจมันมีความกระตือรือร้นมันจะไม่ได้เอื่อยๆเฉยๆเหนื่อยๆนะคำว่าปาฏิหาริย์ของคุณเนี่ยคือมีเหลือเฟือเหลืออยู่เหลือกินคือเราอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นอภิมหาเศรษฐีรวยพันล้านหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราพึงพอใจกับชีวิตของเราได้กินได้ใช้นะคะอยากไปไหนได้ไปอยากกินอะไรได้กินอยากไปเที่ยวได้ไปเที่ยวนะมีคนรู้ใจอยู่ใกล้ชิดใกล้ตัวนะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนสิ้นปีนี้ใบเตยมองว่าสิ่งที่คุณทำมาตั้งแต่ต้นปีนะไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์ชีวิตทิศทางใดๆไปแต่ว่าภาพรวมออกมาดีมากๆเลยนะคะงานเงินความสัมพันธ์มันเติบโตมันพัฒนาต่อได้มันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะชดช่วงชัชวาลเนี่ยเห็นไหมความทรงจำที่ดีบางคนก็อาจจะได้เจอกับความสัมพันธ์เก่าๆแฟนเก่าเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่าคอนเนคชั่นเก่าๆที่เหมือนมาสนับสนุนเราในบางอย่างในบางเรื่องนะคะแล้วก็รักแท้เห็นไหมนะดีงามนะคะบางท่านได้เจอกับรักแท้นะคะรักแท้โซลเมทคู่ชีวิตนะก่อนสิ้นปีนะหรือว่ามันจะมีสัญญาณดีๆอะไรบางอย่างมาบอกเราเองว่าเฮ้ยนี่แหละคู่ของเธอนะเนี่ยคู่บุญของเธอนะมีอะไรมาสะกิดมีอะไรมาเตือนใจมีอะไรที่จะมาบอกเราว่าเนี่ยแหละสัญญาณคู่แท้กำลังจะได้เจอแล้วเนี่ยเร็วๆนี้จะได้เจอคู่แล้วนะคะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายแต่ประการใดเด้อทีนี้ดูต่อนะคะขอดูเพิ่มจากสำหรับนี้นี่ใช้จนกล่องไพ่เยือนหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ฟังสนุกๆไปเด้อใครมาฟังทีหลังก็ขอให้มีพลังงานดีๆค่ะยอดแชร์ไม่ค่อยขึ้นเลยใช่ไหมคะขึ้นไหมดูก่อนยอดแชร์ไม่ขึ้นเหมือนว่าโอ้แชร์17อยู่นะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆไม่ได้ล็อกอินเนาะไม่เป็นไรใครมาฟังทีหลังก็ขอให้มีพลังงานดีๆก็แล้วกันช่วงนี้ไปเตยก็จะไลฟ์ถี่นิดนึงหรือว่าลงคลิปถี่นิดนึงอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้ออย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อมากองหนึ่งขออีกสัก3 ใบก่อนจบคำทำนายในวันนี้นะคะจริงๆพลังงานเราก็ไม่ได้แย่นะดีอยู่ค่อนไปทางดีนะคะbeginning การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ้นสุดวิบากกรรมว้าวไพ่พระพิฆเนศขึ้นมาไพ่ป้าป๋าโชคดีมีสุขมีเงินมีทองมีความสำเร็จนะคะไปทำบุญบุญก็หนุนให้ชีวิตดีขึ้นพี่แหม่มสวัสดีค่ะเนี่ยพระพิฆเนศขึ้นมาพระพรหมขึ้นมานะคะสิ่งดีๆโชคดีๆโอกาสดีๆบังเกิดนะคะมีความสุขมีความสมหวังพี่ศรีนวลขอบคุณที่แชร์ให้ใบเตยนะเนี่ยไพ่ของครูบาอาจารย์ไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่1โชคดีเนาะเราจะรับคำทำนายดีๆด้วยกันพิมพ์อะไรดีคะพิมพ์555ก็แล้วกันหัวเราะดังตังก็เข้านะคะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโชคดีๆเข้ามานะคะขอให้ชาวกอง1โชคดีค่ะเดี๋ยวใบสรุปของเรากันนะราชินีถือเหรียญพูดถึงเรื่องของความอยู่ดีกินดีมีความสุขมีเงินมีทองนะคะมีความมั่งคั่งเนาะคู่ควรมากๆนะคะกับความอุดมสมบูรณ์สำหรับชาวกองหนึ่งขอบคุณที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนี้นะคะดูทุกคลิปค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณกองหนึ่งด้วยนะคะเย้มาต่อที่กองที่2เป็นราชินีถือไม้เท้านะคะมาใครเลือกกอง2ตั้งจิตตั้งใจเลยนะคะอยากดูส่วนตัวเข้าช่องทางไหนแชทเลยนะคะแชทเพจก็ได้ค่ะสวัสดีแม่หมอน้อมรับพลังงานดีๆครับสาธุสาธุครับขอบคุณคุณบอยนะคะใครที่จะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะตอนนี้คิวโทรอยู่ที่วันพุธแล้วนะคะคิวพิมพ์ถามตอบอยู่ที่วันจันทร์นะประมาณนี้ค่าครูตามกำลังทรัพย์นะคะจะบอกว่ากาแฟละลายหมดแล้วอเมริกาโน่ของเราผสมกับน้ำแข็งละลายหมดแล้ว กอง2มาใครเลือกกอง2อยู่ต่างประเทศค่ะอยู่ต่างประเทศก็ ถ้าจะดูคิวโทรก็นัดเวลากันได้นะคะหรือถ้าจะดูแบบพิมพ์ถามตอบก็สามารถที่จะจองคิวนะคะแล้วก็แปะสลิปค่าครูความชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามไว้ได้เลยนะคะใบเตยก็จะส่งคำทำนายเป็นคลิปเสียงให้มากล้องสองมาดูกันกล้องสอง energy หรือพลังงานของเราเป็นยังไงนะคะคุณอัฐวัลย์คุณน้องใช่ไหมคะสวัสดีค่ะกล้องสองมาแล้วกล้องสองมาแล้วกล้องสามน่าจะแบบว่าน่าจะไปแล้วเนาะอย่าเพิ่งไปนะเข้ามาฟังก่อนนะคะเข้ามาฟังก่อนพลังงานกองสองนะคะขอ5ใบค่ะโอ้ธาตุลมมิถุนตุลกุมเลข25นะคะราศีกรกฎเลข4แล้วก็ราศีเมษเลข1ดาวยูเรนัสเลข20นะคะแล้วก็ธนูเลข9นะมีไหมลัคนาราศีประมาณนี้นะคะเลข25เลข9เลข4เลข1เลข20นะคะพลังงานของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีสภาวะความเป็นผู้นำสูงนะคะเรียนรู้อะไรได้เร็วเป็นคนที่เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีนะทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงมีความอดทนสูงนะคะมีน้ำอดน้ำทนนะสันโดษสงบนะคะรักความเป็นส่วนตัวเก็บความลับเก่งนะคะไม่ค่อยสุงสิงวุ่นวายอะไรกับใครเท่าไหร่ติดบ้านนะบางคนติดบ้านติดงานนะคะติดแฟนติดคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่าอยู่กับตัวเองนี่แหละนะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรคอนแทคที่แบบว่าไปอยู่ในสังคมที่วุ่นวายมากมายนักนะคะอยู่คนเดียวแล้วสบายใจกว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะทีนี้ energy ของกองสองพลังงานของกองสองเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูพลังงานกองสองกันนะขอ5ใบก่อนนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่อะไรนะ The Star สินะราชินีถือไม้เห็นไหมลิงก์กันกับรูปที่เราเลือกเลยนะ3ถ้วยนะคะช่วงนี้มีเซนส์นะคะมีเซนส์แล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะพลังงานค่อนข้างดีค่ะค่อนข้างมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองทำบุญนะคะกินอาหารอร่อยไปเที่ยวไปทำอะไรด้วยตัวเองนะพลังงานดีค่ะมีนกรกฎพิจิกนะคะกลุ่มแล้วก็มีธาตุดินธาตุไฟขึ้นมาเนาะเป็นช่วงที่เราโอเคแหละไม่ได้ชอบเข้าสังคมอะไรมากมายมีกี่กองคะมาไม่ทันมี3กองนะคะตอนนี้อยู่ที่กองที่2เลือกจากตัวเลขนะ2หรือ3หรือ1นะคะ1ถ้าเลือกกอง1สามารถฟังย้อนหลังได้นะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้ไปเตยมองว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานที่มีโอกาสมีโชคมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีความสำเร็จมีความสมหวังแล้วก็เป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะทำอะไรมันเป็นระบบมันเป็นระบบนะคะมันมีแบบแผนมันดำเนินไปโดยปกตินะไม่ได้มีความติดขัดไม่ได้มีปัญหาอะไรชีวิตค่อนข้างที่จะมีไหวพริบแล้วก็ใช้ซิกเซนส์หรือใช้ลางสังหรณ์ในการประเมินสถานการณ์อะไรได้ค่อนข้างแม่นยำมากๆนะคะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปี2566ไปเตยมองว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณกำลังพยายามอยู่เนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีเนาะเราจริงๆเราเป็นคนที่เวลาทำอะไรจะมีการวางแผนตลอดเวลาชาวกองที่2จะไม่ใช่แบบทำอะไรสเปะสปะไม่เป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ไม่ใช่นะเราจะค่อนข้างวางแผนนะคะทุกอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนคุณกายสวัสดีค่ะกอง3อย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะเราจะนิ่งแล้วเราก็จะไม่ค่อยกระโชกโคกหักกระโตกกระตากนะคะหรือทำอะไรแผลงๆเนี่ยเราพึงพอใจกับชีวิตบางคนอยู่บ้านสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญแล้วมีความสุขก็ทำเราไม่ได้ไปเรียกร้องความสุขจากคนอื่นเราสุขจากข้างในแล้วมันแผ่ออกมาจากสุขจากข้างในแล้วมันเผื่อแผ่ออกมาข้างนอกด้วยนะคะนะมีความเมตตาชอบทำบุญทำอะไรก็เป็นระบบระเบียบนะคะเนี่ยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนาะใบเนี้ยค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะมีโชคมีโอกาสอันดีมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็มีความสำเร็จมีความสมหวังเกิดขึ้นด้วยนะคะผู้ใหญ่เมตตานะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ผลงานหรืออะไรที่เราทำอยู่มันค่อนข้างโดดเด่นเตะตากรรมการมากๆเลยในช่วงนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อเนาะว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราก่อนสิ้นปีจะเป็นเรื่องอะไรนะคะ ขอให้มีพลังงานดีๆนะดูซิกองที่สองลมเริ่มมาแล้วกองสองปาฏิหาริย์ก่อนสิ้นปี2566จะเป็นเรื่องอะไรดูกันโอ้ขึ้นแท่นผู้บริหารเลยเนาะบริหารจัดการนะคะบริหารจัดการโอ้รุนแรงเดี๋ยวขยายนิดนึงเก็บไว้คืออะไรของดีเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยของใช่ไหมคะอย่าเพิ่งปล่อยของนะตัวประสบความสำเร็จโอเลิศอยู่มีอะไรต่อมีอะไรต่อช่วยเหลือแสงแห่งธรรมแลดูแบบกองสองเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมพี่สำเนียงสวัสดีค่ะมาถึงกองสองแล้วนะคะอีกใบการเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆพลังงานกองสองก็ไม่ได้แย่เด้อไพ่ขยายความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นมาสำเร็จมันจะมีอะไรที่มันแบบว่าสั่นสะเทือนวงการมากๆเนาะการทำบุญการทำงานการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมันเปลี่ยนแปลงมันเติบโตอย่างงดงามมันมีโชคดีๆเข้ามามันเป็นเรื่องของการที่เราจะประสบความสำเร็จเนาะวินเนอร์นะคะเข้าสู่เส้นชัยอย่างน่าภาคภูมิใจและสวยงามเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะการทำงานการบริหารจัดการอะไรเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางแม้แต่ทางธรรมนะคะที่เราปฏิบัติก็โอ้โหเนี่ยอยู่ในจุดที่เราพึงพอใจกับชีวิตนะใครเลือกกองสองเนี่ยพลังงานดีมากนะคะมันภาพรวมเนาะมันเป็นความกลมกล่อมในชีวิตคุณสวรักษ์สวัสดีค่ะทั้งเรื่องงานสุขภาพการเงินความสัมพันธ์มันกลมกล่อมมันพอดีนะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นปาฏิหาริย์แต่ว่าสิ่งที่เราทำเหมือนเราก็มีการวางแผนเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะคะเวลาคุณตั้งใจจะเก็บเงินคุณก็มีการทำงานเนาะใช่ไหมมันก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะมันอยู่ในจุดที่เราวางแผนเอาไว้แล้วมันไม่ใช่ว่าโชคมันหล่นทับหรือมันลอยมาแบบงงๆมันไม่ใช่ของกองที่สองคือมันคุ้มอะกับสิ่งที่เราพยายามกับสิ่งที่เราตั้งใจมันออกมาดีมันประสบความสำเร็จนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะขึ้นแท่นผู้บริหารเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีดีไม่ดีเราได้ไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะไปทำความดีไปทำบุญไปทำอะไรมันก็ดีอ่ะยังไม่ได้เลือกเลยค่ะพลังงานตรงกับกองสองน้อมรับได้ไหมคะจัดไปเลยค่ะดีงามมากเพราะว่ากองสองเนี่ยบอกเลยว่าเราคือที่หนึ่งนะคะเราจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มันไปคู่กันนะคะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมมันไม่ได้เป็นด้านใดด้านหนึ่งแต่อันนี้มันคือความพอดีมันคือความลงตัวมันคือความกลมกล่อมอ่ะถ้าเป็นรสชาติของอาหารมันก็พอดีอ่ะไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มไม่เปรี้ยวมันเป็นความลงตัวพอดีทานเข้าไปแล้วมันอร่อยชีวิตของเราก็เหมือนกันมันกลมกล่อมมันพอดีมันลงตัวเหมือนโดนจัดสรรเอาไว้แล้วแล้วก็การทำงานการใช้ชีวิตมันเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นมันเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะดูอีก3ใบก่อนจบคำทำนายนะคะไลค์ไว้ก่อนนะคะใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังก็ขอให้มีพลังงานดีๆเช่นกันนะคะทั้งพี่ๆช่องทางสีฟ้าและสีแดงนะลงคลิปถี่มากนะคะ หลายคนก็จะบอกเฮ้ยฉันดูดวงวันนี้3คลิปแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูด้วยนะว่ามันมีความลิงก์กันหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ไปมาแล้วเหรอครับไปมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วว้าวไพ่พระแม่ลักษมีนี่ transformation สิ้นสุดเวรกรรมนะคะสิ้นสุดวิบากกรรมมีโชคนะดวงโชคลาภเจิดจรัสนะคะดีงามพิมพ์10 10 10รับคำทำนายดีๆนะคะคุณนพพลอนุโมทนาสาธุนะคะมาแล้วนะไพ่ราชินีไม้เท้าขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของความลงตัวนั่นแหละเป็นความกลมกล่อมในชีวิตเป็นความแบบ เป็นความพอดีอ่ะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอ่ะมันเป็นความลงตัวนะใครเลือกกองสองเนี่ยก็ขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันนะคะขยับมากค่ะแม่หมอขยันมากค่ะแม่หมอ เมื่อเช้าก็ทำคลิปไว้2คลิปไปทำบุญเมื่อเช้าทำคลิปไว้2คลิปใส่บาตรเช้าเรียบร้อยใช่ไหมพอใส่บาตรตอนเช้าแล้วโอเคเราเตรียมตัวไปทำบุญกลับมาแล้วเดี๋ยวไลฟ์นิดนึงไลฟ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูดวงให้ลูกดวงอีกตอนบ่ายนะกองสอง10 10 10พิมพ์มาเลยค่ะ10 10 10พิมพ์มาเลยจริงๆเนี่ยถึงเวลาที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะก็รู้สึกว่าตัวเองขยันอยู่บางทีนะคะแต่แบบถ้าอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้นะใบเตยเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่เป็นก็จะมีอะไรให้ทำตลอดเวลานะคะเข้าแอปนั้นเข้าแอปนี้นะคะไลฟ์บ้างคุยบ้างไปดูนั่นดูนี่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆนะคะจะมีกิจกรรมให้ทำเยอะมาก ไฮเปอร์มากนะคะอยู่นิ่งๆไม่เป็นจริงๆนะคะพี่สำเนียงโอเคกอง3พร้อมยังราชินีถ้วยนะคะแลดูแบบว่ามีเสน่ห์อาจารย์ทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวมากไฮเปอร์จริงๆครับจริงค่ะมากที่สุดเลยค่ะนะแต่ซุ่มซ่ามนะคะความซุ่มซ่ามเนี่ยแบบว่าโอ้ยเกิน100นะคะแบบซุ่มซ่ามมากจริงๆนะเดินชนนั้นชนนี้เนี่ยขาช้ำแขนช้ำบ่อยนะคะกอง3พร้อมยังขนาดนั่งทำคลิปก็ไม่นิ่งนะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลามาดูกอง3ก่อนมาสัก5ใบจริงๆเรายังไม่ทานข้าวเที่ยงนะ คุณสกายคุณกายพร้อมแล้วมาเมอร์คิวรีเลข15นะคะอุ๊ยเอาอยู่แล้วแบตเหลือ 10% รีบไลฟ์ก่อนนะคะพลูโตเลข22แล้วก็ราศีมังกรเลข10นะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเลข24แล้วก็ราศีเมษนะคะบางท่านเกิดวันพุธนะคะพุธกลางวันพุธกลางคืนวันศุกร์วันเสาร์เนาะวันอาทิตย์ก็มีนะคะเราเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดเนาะแล้วก็เป็นคนอบอุ่นนะจริงๆแบบได้คุณอยู่ในครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าอบอุ่นมากนะคะดูแลคนในครอบครัวดีมากเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีด้วยนะคะเราดูดวงถี่ๆดวงจะตกไหมคะอาจารย์ไม่ตกนะเพราะว่ามันเป็นแรนดอมกับเป็นพิกอากาศเราไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงเราไม่ได้มานั่งเปิดไพ่ทุกวันแต่จริงๆถึงจะดูทุกวันดวงก็ไม่ตกหรอกค่ะเพราะว่าถ้าพลังงานจิตพลังงานใจเราดีอ่ะไม่มีตกอันนี้พูดเลยนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยใบเตยจะเป็นอะไรที่ลิงก์ที่คุยกับไพ่ตลอดเวลานะเปิดทำไพ่ทุกวันนะคะเปิดทุกวันดูรายวันนะคะต้องบอกอย่างนี้ก็คือเรารู้ว่าพลังงานเราตอนนี้เป็นยังไงพลังงานตอนนี้เราเป็นยังไงจิตใจอารมณ์ของเราเนี่ยมันดีไหมนะคะอันนั้นแหละสำคัญเนาะไม่ตกนะโอเคอยู่ใบเตยก็เปิดทุกวันนะ คุณนพพลหัวเราะไม่ตกดวงดีอยู่มันสังเกตง่ายๆเองนะดวงตกดวงไม่ตกดวงดีดวงไม่ดีเนี่ยมันดูง่ายๆมันไม่ยากเลยนะมันดูออกง่ายมากดูพลังงานกอง3ซิก่อนจะจบคำทำนายนะคะ5ใบ The Star ลัคนาราศีกุม5ถ้วยนะคะคิดถึงใครเนี่ยกอง3คิดถึงใครบางอย่างยังไม่ได้ดั่งใจวัยรุ่นเท่าไหร่นะรู้สึกหงุดหงิดนะคะ เนี่ยดุนะกอง3ไม่ใช่ดวงตกคือดวงตกใจอะครับเอาเหรอเข้าใจคนละเรื่องเหรอเนี่ย นะไปเตยก็นึกว่าดวงตกขออภัยเข้าใจผิดขึ้นมาเป็นราชินีถือดาบช่วงนี้เราดุนะกอง3ดุแล้วก็ค่อนข้างจริงจังซีเรียสกับชีวิตนะคะบางอย่างยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่เหมือนชีพจรลงเท้านะต้องทำนั้นทำนี้ตลอดเวลาไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆมีกิจกรรมไม่ทำเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้เราต้องทำเยอะไปสะสางไปทำไปเคลียร์นะคะธาตุไฟธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะกุมนะคะเมษสิงห์ธนูก็ได้ ดูซิจะมีอะไรดีๆก่อนสิ้นปีแล้วเปล่าเอาให้ชุ่มฉ่ำหัวใจสิว้าย10 ถ้วยแล้วก็ DM Plate ก็เลิศอยู่นะว่าไปนะคะบางท่านก็จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เนาะใครที่แต่งงานไปแล้วนะคะจะมีข่าวดีเรื่องบุตรบริวารหรือใครยังไม่ได้แต่งงานก็หมายมั่นปั้นมือได้เลยนะคะว่าจะตกล่องป่องชิ้นนะคะได้มั่นหมายแต่งงานนะมีความสุขนะคะสมประสงค์นะคะสมจิตสมใจเรานี่แหละนะแล้วก็อยู่ดีกินดีมีความสุขมีเงินมีทองได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยนะคะธาตุน้ำมีนโอ้ราชินีถือไม้เท้าอุ้ยเลิศอยู่นะการทำงานการเงินคือทิศทางมันจะเข้าที่เข้าทางเนาะหลังจากที่เราดูพยายามดูเหนื่อยมานานนะกองที่3มันก็จะดีขึ้นสบายจิตสบายใจขึ้นโล่งขึ้นนะอะไรไม่ดีเหมือนเราก็ตัดจบไปได้นะคะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราก่อนสิ้นปีดูสิมีไหมเราต้องไปกินข้าวนะเพราะว่าข้าวเช้าเราก็ไม่กินนะคะเราก็จะกินเที่ยงเช้ารวบเดียวเลยนะคะรวบยอดปาฏิหาริย์กอง3ผลกระทบอะไรสักอย่างเก็บไว้เรื่องบางเรื่องมันจะโป๊ะเราอาจจะได้รู้ได้เห็นความจริงบางอย่างหรือนะคะหรืออะไรหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบจิตกระทบใจเราอย่างแรงเป็นเรื่องที่ดีไหมรอคอยสิ้นสุดการรอคอยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานนะคะมันจะสิ้นสุดการรอเนาะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นความเศร้ามันไม่ได้ดั่งจิตดั่งใจมันจะสบายใจขึ้นเนี่ยไพ่มีชีวิตชีวาขึ้นมาดูดีมีออร่ามีเสน่ห์นะคะขยันทำงานเนี่ยถ้าเราเคยเหนื่อยกับชีวิตนะเห็นงานแล้วก็เหนื่อยไม่อยากทำเลยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับมามีชีวิตชีวาแล้วเราจะตั้งจิตตั้งใจทำอะไรแบบเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจเนาะคนที่ไม่เข้าใจกันก็จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะใครที่สภาพทางการเงินไม่คล่องก็จะเริ่มคล่องตัวขึ้นก่อนสิ้นปีนะก็เน้นๆก็จะบอกเสมอนะคะเพราะคาถาเงินล้านสวดเถอะนะคะดีมากนะดีที่สุดสิ่งที่มีมากได้เหมือนกันทุกกองเลยเนี่ยไพ่ไปเนี่ยพักทานข้าวบ้างเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนถามหาครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็จะไปทานข้าวแล้วนะคะแต่ของกอง3เนี่ยใบเตยมองว่าจริงๆแล้วบททดสอบในชีวิตของเราค่อนข้างเยอะนะอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมันผ่านพ้นไปได้และเราเนี่ยจะอยู่ในจุดที่มีโชคมีโอกาสเข้ามาแล้วก็มีความขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะการเงินก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะสบายใจขึ้นเรื่องการเงินนะคะจบอีก3ใบคืออะไร ฮาร์โมนีแม่คงคาและไพ่พระอาทิตย์และไพ่จัสติกมหาภารตะก็เลิศอยู่นะเป็นความสมดุลเป็นความลงตัวเป็นความซักเซสเป็นความสำเร็จเนี่ยวันนี้กอง3พิมพ์19 นะเวลาจะตัดสินใจอะไรให้ฟังเสียงจากข้างในตัวเองเยอะๆนะกอง3นะคะฟังเสียงจากข้างในตัวเองเยอะๆนะคะเซนส์คุณดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ญาณอย่างรู้หรือสัมผัสที่6ของคุณแม่นยำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ฟังเสียงข้างในเยอะๆนะสำหรับชาวกอง3วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสมหวังทุกๆประการสำหรับกอง3พิมพ์รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์19 นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสมหวังนะคะดั่งใจปรารถนาทุกๆประการขอให้กินข้าวเที่ยงให้อร่อยใครที่มาฟังก่อนนอนก็ขอให้หลับฝันดีนะคะขอให้อิ่มบุญอิ่มใจมีโชคดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจะมาบอกบุญกันอีกทีเนาะวันที่18 พฤศจิกา2566นะคะก็เป็นกฐินสามัคคีที่ วัดบ้านไร่วรารามก็จะไปทำบุญโรงทานอีกวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะบุญสำเร็จแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานเบิกบุญได้เลยนะใครที่แบบว่าติดตามกันมาเรื่อยๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆใบเตยต้องขอขอบคุณมากๆกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะคะที่สนับสนุนซัพพอร์ตเมตตากันดูแลกันเรื่อยมานะคะโอ้ยแบนเหลืออีก 5% นะคะโอเคนะคะวันนี้พอแค่นี้แหละนะเจอกันใหม่คลิปหน้าไลน์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย